พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและทรงเกี่ยวข้าวในแปลงทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาที่จังหวัดชัยภูมิเวลา 16:38 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังบ้านโนนเชือกหมู่ที่3ตำบลส้มป่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิทรงติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ได้ประทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อปี2556ซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้ง16อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อน 106,552 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 53,599 ไร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2556มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้นำวิธีการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาไปให้ความรู้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านโนนเชือกโดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสาธิตการทำนาโดยใช้เครื่องปักดำของมูลนิธิเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ10คนรวมพื้นที่50ไร่ใช้ข้าวพันธุ์กข31ปัจจุบันพื้นที่ทำนาดังกล่าวสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วโอกาสนี้ทรงเยี่ยมและประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วยและประทานพระบรมโอกาสให้คณะแพทย์นำผู้เจ็บป่วยจำนวน1รายซึ่งป่วยเป็นโรคเด็กเผือกพัฒนาการช้าและโรคผนังหัวใจรั่วเฝ้าและโปรดให้ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับโรคจากนั้นเสด็จไปยังแปลงนาบ้านโนนเชือกทอดพระเนตรการสาธิตการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นการเพาะต้นกล้าในถาดหลุมพลาสติกแล้วนำกล้าข้าวอายุ15วันหย่อนลงในนาด้วยรถแทรกเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับลากจูงถาดกล้าข้าวปลูกสามารถใช้ได้ทุกสภาพพื้นที่การปลูกข้าวด้วยวิธีนี้สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 3-5 เท่าเมื่อเทียบกับการทำนาหวานต้นข้าวเจริญเติบโตและแตกกอได้ดีเนื่องจากมีระยะห่างระหว่างกอที่เหมาะสมดูแลง่ายลดการใช้สารเคมีให้ผลผลิตสูงประหยัดเวลาและแรงงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้ประธานเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่งพา2คนซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเมื่อปี2556ต้นข้าวได้รับความเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้จากนั้นทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วยมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสนใจการปลูกข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาเป็นอย่างมากและจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีก50คนรวมพื้นที่ทำนา250ไร่